ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกๆท่านค่ะก็เป็นเวลาที่ใกล้นะคะเยอะมากเลยค่ะมดเขาเรียกมดปีกใช่ไหมกัดเข้าไปในเสื้อถ้าเกิดกัดไปปลายก็จะโอเคอยู่นะกัดต้นๆ นี่ก็ใช้ความอดทนในการทำสมาธิระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะเยอะมากตอนนี้โอ้โหมาจากไหนกันทำไมถึงเยอะขนาดนี้เยอะมากเลยค่ะอาจารย์จะจัดรายการรอดไว้เยอะขนาดนี้เยอะจนแบบว่าน่าจะเสียสมาธิจะฝึกความอดทนแบบบำเพ็ญทุกขละกิริยาก็จะไม่ใช่มั้งมันไม่มีประโยชน์ที่ต้องมานั่งทนบางทีก็เราต้องใช้สมาธินะคะเยอะมากถ้าใครไม่รู้จักนกปีกเอ้ยมดปีกเนี่ยจริงไม่รู้จักนะคะมาเจอที่อุทัยนี่แหละปกติไม่รู้จักหรอกแต่ก็คือหนึ่งชีวิตเลยนะเราว่าคนเนี่ยเกิดมามีชีวิตมดเนี่ยหรือแมลงเนี่ยก็คือหนึ่งชีวิตเหมือนกับจิตของเราเลยวิญญาณเหมือนกันเป็นวิญญาณเหมือนกับเราทุกอย่างเลยแต่เพียงแค่ว่าหลายคนก็บอกว่าแล้วทำไมฆ่าคนบาปกว่าก็นึกว่ามันเป็นวิญญาณเหมือนกันถูกต้องไหมคะทำไมฆ่าคนถึงบาปกว่าฆ่าสัตว์สัตว์แต่ละอย่างเนี่ยที่เขาเกิดมาเนี่ยมันเหมือนกับถ้าเราพูดไปก็เหมือนกับภพภูมิที่เกิดน่ะคุณค่าเนี่ยของธรรมชาติที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยค้นพบที่เรียกว่าธรรมะเนี่ยคุณค่าทางธรรมชาติก็คือจิตที่มันเป็นกุศลหรืออกุศลนั่นเองแต่ทุกวันเนี้ยเราให้คุณค่าของคนตรงไหนคะตำแหน่งหน้าที่การงานชื่อเสียงเราไม่ได้คุณค่าของคนตรงที่คุณธรรมในจิตแต่ทางธรรมหรือความจริงทางคำว่าธรรมในที่นี้เนี่ยคือธรรมชาตินั่นแหละธรรมชาติของสังสารวัฏซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมาได้นี่คือสิ่งพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติขึ้นมาแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วแล้วพระองค์ทรงไปค้นพบแมลงก็คือจิตหนึ่งชีวิตของเราที่เกิดขึ้นมาก็คือจิตหนึ่งเกิดดับตลอดมีตัวอุปทานเป็นตัวร้อยลัดการเวียนว่ายตายเกิดของเราแต่จิตที่เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยคือจิตแบบไหนคะสัตว์เดรัจฉานนี่เป็นอะไรครับภูมิอบายภูมิ4เปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอบายภูมิ4เพราะฉะนั้นเหมือนกับคนในโลกมนุษย์ใบนี้ถ้าเป็นลูกของนายพลกับลูกของขอทานจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนเหมือนกันไหมมีศักดิ์มีสิทธิมีความเป็นมนุษย์เหมือนกันทุกอย่างมีขันธ์5เหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าเขาแยกเขี่ยมดปีกออกเข้าไปกัดอยู่ข้างในนะแต่ว่ามนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยมีใครมั่งถ้าเกิดลูกขอทานกับลูกนายพลเนี่ยมายืนคู่กันเนี่ยเราจะบอกว่าเด็ก2คนเนี่ยมีค่าเท่ากันไหมไม่ใช่อ้วนเอาจริงๆถ้ามายืนเราจะเล่นกับใคร
คือตอนเราพูดเนี่ยมันดูดีอ่ะคือคนพูดเนี่ยสามารถพูดดูดีได้ทุกคนอะค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีความยุติธรรมในการมองเข้าใจโลกแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยทุกคนก็ต้องไปเล่นกับลูกในพลหมดไม่มีใครสนใจลูกขอทานเผื่อไล่ด้วยซ้ำเฮ้ยมันยืนใกล้ทำไมมันเกะกะมันไปสกปรกเข้าอย่างงู้นอย่างงี้จริงไหมคะอันนี้มันคือคุณค่าที่เกิดขึ้นทางโลกซึ่งทางโลกเนี่ยเขาก็จะให้คุณค่าจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายมียศมีอำนาจมีตำแหน่งอะไรเกิดมาตระกูลไหนมันก็จะมีค่าตามตระกูลนั้นก็คือวิบากกรรมนั่นแหละคนเกิดมาเป็นลูกในพลเขาก็มีบุญแล้วค่ะเขาถึงได้เกิดมาบุญเขาเขาก็ถึงได้รับความรักกลับมาที่แมลงต่อกลับมาที่แมลงต่อแมลงเนี่ยนะคะแมลงเนี่ยเขาเกิดมาในภพภูมิที่เป็นอบายภูมิพอเป็นอบายภูมิปุ๊บเนี่ยบุญมันน้อยไงเพราะฉะนั้นพอเราฆ่าแมลงกับเราฆ่าคนเนี่ยกรรมมันจึงไม่เท่ากันเธอเข้าใจแล้วนะคะบุญมันไม่เท่ากันแล้วนี่บุญก็ไม่เหมือนอีกมนุษย์เองเนี่ยอย่างกษัตริย์ที่อายุยืนเนี่ยเช่นการฆ่าสัตว์แต่ละประเภทเนี่ยก็บุญไม่เท่ากันอีกสัตว์บางประเภทเช่นช้างเนี่ยอายุเยอะหรือแมลงเนี่ยอายุน้อยฆ่าช้างกับฆ่าแมลงก็กรรมก็วิบากไม่เท่ากันเพราะด้วยความที่ช้างเนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยมีบุญที่เขาอายุยืนแล้วบางตัวเนี่ยเขาเกิดมาเขามีโอกาสที่จะต้องได้รับความสุขบ้างในภพภูมิของเขาแต่เราเนี่ยไปตัดชีวิตเขาออกจากความสุขไงคะพอเราไปตัดชีวิตเขาออกปุ๊บลงเนี่ยตัดอายุเขาลงเนี่ยก็เป็นวิบากของเราแต่สัตว์เนี่ยอย่างเช่นแมลงปีกเนี่ยเขาอายุสั้นเพราะเราตัดมันก็เหลือมันก็ตัดสั้นกรรมก็เลยไม่เท่ากันเมื่อเช้าเมื่อวานฟังเทศของหลวงปกติตัวเองเป็นคนชอบฟังท่านคุณแบบก็เรียกว่าครูบาอาจารย์ในดวงใจอีกหนึ่งท่านแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อก่อนอยู่ช่วงหนึ่งฟังสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์เก่านะคะเสียงท่านจะนุ่มๆเย็นๆอธิบายแล้วระบบการอัดเทปสมัยก่อนไม่ดีด้วยแล้วสมัยนี้ทั้งงานเราเยอะเพียพอฟังท่านแล้วเราก็จะหลับฟังท่านไม่เคยจบแต่ถ้าเกิดความที่คุณเราแบบจะคิดตามเพราะท่านจะเสียงชัดเจนนะชัดเจนอย่างท่านหลวงพ่อกิติพุทโธก็จะเสียงชัดเจนพูดชัดเจนเปรตที่อยู่ในวิมานอะไรนะเวนิกเปรตใช่ไหมต้องไม่รู้จะพูดชื่อผิดหรือเปล่านะคะเปรตที่อยู่ในวิมานที่พี่หมอเคยถามว่าพระโพธิสัตว์เคยเป็นเปรตบ้างหรือเปล่าใช่ไหมเป็นทำไมถึงเป็นเปรตเป็นเปรตประเภทนี้ต่ำกว่านี้ไม่ได้เปรตที่อยู่ในวิมานเนี่ยท่านจะคุณระแบบอธิบายซะเห็นภาพเลยค่ะท่านบอกว่าเปรตอยู่ในวิมานเนี่ยเหมือนกับคนที่มีฐานะร่ำรวยมีกิตติยศมีชื่อเสียงเหมือนกับเทวดานี่แหละอยู่ในที่สบายแต่หัวใจไม่มีความสุขจิตมันโลภตณีอิจฉาริษยาไงคะเพราะจิตของเปรตเนี่ยมันเป็นโลภะจิตมันจะหวงกังวลมันสารพัดอ่ะนึกถึงคนรวยๆที่แบบว่าหวงอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอารมณ์เดียวกับเปรตประเภทนี้คือเขามีที่อยู่สบายอ่ะแต่ก็หาความสุขไม่ได้อ่ะมีบ้านดีๆมีรถนั่งดีๆมีห้องนอนมีเครื่องใช้อำนวยความสะดวกแต่ว่าหัวใจมันไม่มีความสุขนะคะเปรตเขาเรียกว่าเปรตวินิกเปรตหรือเปล่าไม่แน่ใจวิมานนะคะวิมานเปรตที่อยู่ในวิมานเป็นลูกครึ่งเอาไม่เป็นเปรตอันนี้ไม่ใช่ว่าแต่คนบางคนเนี่ยที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาไม่ได้มีบ้านที่ดีมีรถมีอะไรตำแหน่งหน้าที่การงานแต่หัวใจเนี่ยมันไม่มีกิเลสหรือมันมีกิเลสแต่มันก็ไม่ใช่กิเลสร้อนแรงถึงขนาดผิดศีลเขาถึงให้มนุษย์ของเราเนี่ยถือศีลไง
พอถือศีลปุ๊บเนี่ยอีกิเลสรุนแรงที่มันจะทำให้เราไปทำร้ายคนอื่นกิเลสที่มันจะทำให้เราไปขโมยของคนอื่นไปโกงของคนอื่นกิเลสที่ทำให้เราผิดศีลผิดลูกผิดสามีภรรยาคนอื่นกิเลสที่ทำให้เรากล้าที่จะพูดบทกล้าที่จะพูดยุยงส่งเสริมให้คนทะเลาะกันกล้าที่จะพูดคำหยาบกล้าที่จะพูดเพ้อเจ้อหรือกิเลสที่ทำให้เราเนี่ยเอาสิ่งมัวเมาเข้ามาสู่ชีวิตเนี่ยกิเลสพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันลุมเล้าหัวใจก่อนที่เราจะฆ่าคนก่อนที่เราจะฆ่าสัตว์ก่อนที่เราจะลักทรัพย์ก่อนที่เราจะประพฤติผิดในกามเนี่ยมันร้อนจนดันความรู้สึกดันพฤติกรรมของเราออกมาแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่มีความสุขนะคนมีความสุขมันคงไม่ดิ้นรนไม่เดือดร้อนขนาดนั้นกิเลสอะค่ะมันมีถ้าเป็นสารเคมีเนี่ยมันก็มีความเข้มข้นเพียงพอที่จะทำร้ายร่างกายมนุษย์อะถ้าเปรียบเทียบกับสารเคมีอย่างเช่นเรากินอาหารเนี่ยมันปนเปื้อนทั้งนั้นแหละค่ะเรากินอาหารทุกวันมันก็ปนเปื้อนทุกวันแหละแต่ทำไมเราไม่เป็นอะไรล่ะเพราะว่าความเข้มข้นของมันเนี่ยไม่มากพอที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอันตรายแต่ทีนี้ถ้าเกิดสารเคมีเนี่ยมันสะสมหรือสารเคมีที่เรากินอยู่เนี่ยมันติดปนเปื้อนมาเยอะกับของที่เรากินเนี่ยเราจะได้รับผลเสียละสุขภาพเราเสียกิเลสก็เป็นแบบนั้นกิเลสเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีกิเลสหมดค่ะไม่มีใครไม่มีกิเลสนอกยกเว้นพระอรหันต์เอาไว้แม้กระทั่งพระโสดาบันก็มีกิเลสพระสกทาคามีก็มีกิเลสพระอนาคามีก็มีกิเลสมีกิเลสหมดค่ะพระอริยบุคคลก็มีกิเลสแล้วปุถุชนเรายิ่งมีกิเลสเขาบอกปุถุชนนี่คือผู้มากด้วยกิเลสหนาเพราะกิเลสหนาเนี่ยมันหมายถึงอะไรอ่ะมันหมายถึงว่าคืออย่างพระโสดาบันเนี่ยถ้าสมมติว่ามีประหลอดวัดความเข้มข้นนะคะพระโสดาบันเนี่ยประหลอดของกิเลสของพระโสดาบันเนี่ยมันจะไม่เลยศีล5สมมติว่ามันมีความเข้มข้น 100% เต็มใช่ไหมคะมีความเข้มข้นของสารพิษ 100% เต็มเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยสมมติว่ามีกิเลสอยู่เนี่ยไอสารพิษที่มีอยู่ในตัวเนี่ยมันขึ้นยังไงก็ไม่ถึง 50% มันจึงไม่มีผลต่อการประพฤติผิดศีลของพระโสดาบันแต่ปุถุชนอย่างเราเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่มีสารพิษเหมือนกับเรากินอาหารไม่มีสารพิษเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีตัวกระตุ้นมันขึ้น 100% ได้เลยค่ะตลอดเวลาถ้าคุณขาดสติเมื่อไหร่ล่ะค่ะมันขึ้น 100% ได้ทันทีมันสามารถทำให้คุณเนี่ยจากคนดีเป็นคนเลวได้เลยอันนี้คือกิเลสที่อยู่ในใจกิเลสที่อยู่ในใจของเราเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีพฤติกรรมเนี่ยแสดงออกมาต่างๆภพภูมิของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นภพภูมิที่เรียกว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เหมือนกับภพภูมิอื่นตัวแปรมันเยอะค่ะคนที่มีบ้านสวยๆรวยๆมีทุกสิ่งทุกอย่างก็กลายเป็นคนจนจนไม่มีอะไรเหลือได้มนุษย์เนี่ยคนที่เป็นคนจนก็กลายเป็นเศรษฐีได้กุศลที่เกิดขึ้นในใจกับอกุศลที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันพร้อมที่จะปรับชีวิตเราได้ตลอดเวลาเลยค่ะไม่เหมือนกับบนสวรรค์หรือชั้นพรมชั้นพรมเนี่ยถ้าจิตสมาธิเสื่อมเกิดอะไรขึ้นตกเลยนะคะเพราะจิตของพรมมันต้องมีสมาธิถูกไหมคะพอจิตไม่มีสมาธิปุ๊บมันเสื่อมเนี่ยอยู่ในชั้นพรมด้วยกันไม่ได้แล้วค่ะจิตมันไม่ได้คัดภพภูมิอยู่ก็ต้องลงมาเกิดที่อื่นหรือสวรรค์เองเนี่ยถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยอยู่ในบนสวรรค์เนี่ยสวรรค์เนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติของคนที่ทำทานมาดีจิตใจอย่างเหมือนตอนเราเข้าวัดอะค่ะตอนที่เราใส่บาตรอะนั่นแหละค่ะหัวใจแบบนั้นอะหัวใจของเทวดา
จำหัวใจแบบนั้นได้ไหมเป็นแบบนั้นตลอดไหมนั่นแหละถ้ามันเป็นไม่ตลอดหัวใจที่มันตอนที่ทำบุญอยู่ตอนที่มีความเคารพผู้ใหญ่ตอนที่มีความอ่อนน้อมตอนที่เป็นอะไรที่เป็นกุศลน่ะมีสติมีศรัทธาเนี่ยหัวใจแบบเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเป็นหัวใจของเทวดาแต่ถ้าเกิดว่ามองอะไรแล้วอารมณ์เสียตลอดเวลาเลยมองอะไรแล้วหงุดหงิดมองอะไรแล้วดูถูกมองอะไรแล้วเหยียดหยามเทวดาเขาไม่เป็นกันอกุศลทั้งนั้นค่ะเอาแค่มองแล้วดูถูกเนี่ยคุณก็ไม่ใช่คุณก็เป็นเทวดาไม่ได้แล้วดูถูกเหยียดหยามคนอื่นอย่างเงี้ยเป็นไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่กุศลจิตมันเศร้าหมองคำว่าจิตเศร้าหมองเนี่ยพวกเราเนี่ยมักจะตีความหมายกันผิดเราคิดว่ามันจะเป็นเศร้าๆอ่ะแต่ความจริงเนี่ยคำว่าเศร้าหมองของพุทธศาสนาคือจิตที่มีกิเลสคุณกำลังอิจฉาอยู่เลาะเสียงดังกัก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 ด้วยชัยชนะคุณก็เศร้าหมองคุณกำลังโลภอยู่มีความยินดีในสิ่งที่ได้มาด้วยความขาดสตินั่นก็คือเศร้าหมองถึงจะหัวเราะอยู่เนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยหัวใจมันเปื้อนกิเลสมันเป็นรอยยิ้มที่เปื้อนกิเลสอ่ะมันสุขไม่ทนนะคะยิ่งความสุขที่ได้มาด้วยอำนาจของอกุศลเนี่ยมันไม่ยั่งยืนนะคะความสุขที่ได้มาด้วยอำนาจของอกุศลเนี่ยมันไม่ยั่งยืนขนาดความสุขที่ได้ด้วยกุศลมันยังไม่ยั่งยืนเลยคิดดูนับภาษาอะไรกับความสุขที่ได้จากอกุศลในความเป็นอกุศลนั้นเนี่ยมันมีความเบียดเบียนอยู่แล้วเมื่อมันมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นมาเนี่ยวิบากกรรมเนี่ยมันมาอยู่แล้วจิตของคนอื่นที่เขากำลังทุกข์อยู่เขากำลังเศร้าหมองอยู่กับพฤติกรรมที่เราทำไอ้ความทุกข์นั่นแหละค่ะที่ใจที่เราทำให้คนอื่นก็เป็นทุกข์ความทุกข์นั้นมันจะกลับมาหาเราอย่าไปคอยแค่ว่าโอกาสที่เขาจะทำคืนเรามันไม่มีนะคะไอ้ตัวความทุกข์นั่นแหละค่ะมันจะกลับมาหาเรานะคะเมื่อตอนที่พูดต้นชั่วโมงต้นชั่วโมงที่พูดเรื่องของพระโสดาบันกิเลสที่อยู่ในใจของเราคนเราเนี่ยมันมีอยู่สามระดับซึ่งพูดเรื่องนี้ประจำนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเข้าใจกันง่ายๆพอเราใช้ชีวิตจริงขึ้นมาเราก็จะลืมกิเลสสามระดับเนี่ยพี่หมอจำชื่อได้ยังวีติกกามกิเลสกิเลสอย่างยากแล้วก็ปรยุทธานกิเลสแล้วก็อนุสัยกิเลสถ้าเราเข้าใจกิเลสสามอย่างเนี้ยเราก็จะเข้าใจทุกอย่างเลยมันจะเข้าใจกลไกอะอย่างเมื่อตอนเย็นไปธุระกับพี่หมอก็ยังเปิดท็อกซิกคนพิษอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่ฟังทุกอย่างเนี่ยคือมันคือกิเลสนั่นแหละมันกิเลสที่อยู่ในใจของคนเนี่ยสิ่งที่ฟังแล้วเกิดความมหัศจรรย์ใจแล้วเกิดศรัทธายิ่งมากก็คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ทรงปรินิพพานนานมาแล้วถึง 2,500 กว่าปีธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงทั้งหมดเนี่ยแม้ในปัจจุบันความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยที่เกิดขึ้นมามันมีการพัฒนาความทุกข์ที่แตกต่างกันจากคนสมัยก่อนแต่ความเป็นปรมัตถธรรมของสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยกลับกลายเป็นจัดการได้ทุกเรื่องพิสูจน์ได้แต่ถ้าคุณไม่ปฏิบัติคุณก็พิสูจน์ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีหลายๆทฤษฎีมันก็ทางวิทฤษฎีของทางวิทยาศาสตร์พิธีของทางการแพทย์เรื่องของการเกิดทฤษฎีของธรณีวิทยาเรื่องของการเคลื่อนไหว
ของโลกหรือแผ่นดินไหวหรือไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีวิธีจักรวาลอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องของจักรวาลวิทยาเชื่อไหมคะว่าในพุทธศาสนาของเราในพระไตรปิฎกมีทุกเรื่องเลยคนสมัยนี้ยังมานั่งค้นกันอยู่เลยค่ะพุทธเจ้าตอบหมดละอย่างท็อกซิกเนี่ยที่เขาพูดกันอยู่เนี่ยมันเป็นที่เขามาวิจัยกันมาเป็นประเภทนู้นประเภทนี้สมัยก่อนก็คือคนที่มีกิเลสนั่นแหละธรรมดาถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจตัวเจตสิกไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในจิตของคนแล้วเปลี่ยนมาเป็นพฤติกรรมเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแต่ละประเภทที่เขาเป็นเนี่ยมันคือกิเลสตัวไหนยังไงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีใหม่ขนาดไหนเข้ามาบนโลกใบนี้ที่เขาพูดภาษาใหม่ๆกันเนี่ยก็ไม่พ้นจากคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไปฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้คือถ้าเป็นเรื่องของทฤษฎีใหม่เนี่ยไม่รู้หรอกค่ะแต่ว่าพอเราเอาหลักธรรมะพุทธเจ้าเราเอาหลักคำว่าองค์ความรู้เนี่ยหมายถึงอะไรองค์ความรู้เนี่ยหมายถึงประสบการณ์อะโดยใช้หลักของพุทธศาสนาหรือสมมุติว่าคนเรียนวิทยาศาสตร์มาใช่ไหมคะก็เอาหลักของวิทยาศาสตร์คนเรียนจิตวิทยามาก็ใช้หลักจิตวิทยาที่ตัวเองเรียนมาแหละเอาหลักที่ถูกต้องอะมาจับแล้วเกิดความเข้าใจใหม่จากประสบการณ์ตัวเองเขาเรียกองค์ความรู้องค์ความรู้ใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะอธิบายให้มันถูกกับหลักได้คือมันไม่หนีหลักหรือถ้าเกิดว่าเก่งกว่านั้นอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เอาหลักของศาสนาอื่นมาเลยแต่สรู้เองไม่ใช่องค์ความรู้แล้วนะคะมันเป็นองค์ความรู้ใหม่เลยคือทฤษฎีใหม่เลยนะคะอย่างอาจารย์ธรรมวรีมาบรรยายหรือเอาประสบการณ์มาเล่าเนี่ยเขาเรียกองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาพุทธศาสนาแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์ประสูติขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีความรู้ทางด้านเกี่ยวกับเรียนคัมภีร์ทั้งหมดเลยจบคัมภีร์หมดนะคะพระพุทธเจ้าเราก็จบนะศาสนาพราหมณ์อะไรพวกนี้จบหมดก็คือก็มีความรู้แหละแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบหลักอริยสัจ4เนี่ยไม่มีในคัมภีร์แล้วกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ค่ะไม่มีในคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์แต่ก็ได้ความรู้จากศาสนาพราหมณ์มานะจริงไหมเพราะว่าตอนโตขึ้นมาเนี่ยพระองค์ก็ทรงเรียนศาสนาพราหมณ์ต่างๆแต่ในเวลาเดียวกันต้องอย่าลืมว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยสะสมบารมีมาหลายชาติแล้วด้วยสะสมแบบวิปัสสนากรรมฐานนะคะไม่ได้สะสมแบบสมถะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ไม่อกตัญญูเลยนะไม่เหมือนกับคนในยุคปัจจุบันเนี่ยพอเก่งกว่าอาจารย์ขึ้นมาปุ๊บนี่เริ่มแบบอารมณ์ดูถูกขึ้นมาเลยนะจริงไหมคือปากอาจจะไม่พูดหรอกแต่อารมณ์ที่มันเก่งขึ้นมาแล้วอ่ะมึงจะดูถูกขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวกิเลสนะคะมันขึ้นมาไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าของเราประตัสรู้แล้วเนี่ยบุคคลที่พระองค์ทรงคิดถึงอ่ะแล้วก็ที่มีโอกาสในการฟังธรรมและบรรลุได้เนี่ยคือท่านอารดาบทกับท่านอุทกดาบทเห็นไหมคะคิดถึงอาจารย์เลยว่าจะปลดอาจารย์แต่ว่าตอนนั้นอาจารย์ก็ไปเป็นพรหมละก็ไม่สามารถโปรดได้ก็จึงมาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5แต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญจวัคคีย์ทั้ง5เองเนี่ยก็อย่างท่านอัญญาโกฏัญญะเนี่ยอธิษฐานเอาไว้ว่าจะขอเป็นคนที่ได้บรรลุธรรมเป็นคนแรกในพุทธศาสนาใดศาสนาหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นคงไม่มีใครมีโอกาสได้เพราะมันเป็นโอกาสของท่านนะคะอันนี้ทีนี้เรากลับมาที่เรื่องของกิเลสถ้าเราเข้าใจกิเลสเนี่ยที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นของตัวกิเลสเนี่ยไม่เท่ากันเขาถึงจัดระดับไหมคะเป็นละเอียดเป็นกลางเป็นหยาบหยาบเนี่ยก็เหมือนกับสารเคมีที่เป็นพิษอะค่ะพอสารเคมีเป็นพิษแล้วเนี่ยอย่างเช่นเราป่วยเนี่ยเชื้อโรคมันมีกำลังเยอะแล้ว
เราจะใช้ชีวิตปกติได้ไหมเช่นเราตัวร้อนเนี่ยแต่เราอยากจะทำตัวปกติอ่ะมันก็ไม่ได้ละมันมีอิทธิพลต่อเราแล้วเชื้อโรคตัวนั้นจริงไหมคะเราตัวร้อนเราไม่สบายเราเป็นโรคนู้นเป็นโรคนี้อย่างคนเป็นมะเร็งหรือคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรค่ะที่เป็นเยอะๆเป็นโรคพอเราเป็นโรคอะไรมากๆมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่การควบคุมตัวเองของเราเนี่ยมันก็ไม่เป็นปกติคนที่มีกิเลสมากๆก็แบบนั้นพอกิเลสมันมีปริมาณมากการพูดจาหยาบคายการพูดจาเพ้อเจ้อการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามต่างๆเนี่ยมันทำเหมือนคนที่ไม่สามารถที่จะรู้ตัวเองซึ่งสมัยก่อนเนี่ยหลายคนก็ใจผิดคิดว่าเอ้าอาจารย์ธรรมวรีทำไมอาจารย์ธรรมวรีถึงไม่ไปบอกล่ะคนนั้นน่ะบาปขนาดนี้บาปขนาดนั้นทำไมไม่พูดล่ะในเมื่อพูดก็เก่งอธิบายธรรมะก็ได้ทำไมถึงไม่ไปบอกเขาต้องเชื่ออยู่แล้วอะไรเงี้ยเปรียบเสมือนกับคนกำลังเมาเหล้าอยู่แล้วเราไปพูดให้เขาฟังพูดธรรมะสอนหนังสือหรือสอนวิชาอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์เนี่ยคนเมาเหล้าเนี่ยเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมคนที่ขาดสติอ่ะกำลังโกรธอยู่กำลังหลงอยู่กำลังโลภอยู่กลุ่มเนี้ยเหมือนคนเมาเหล้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ไปสอนหรือการที่เราไม่ไปพูดเนี่ยเราไม่ได้รังเกียจคนคนนั้นว่าเขามีกิเลสแต่เรารู้ว่ามันไม่มีประโยชน์เราก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นซะที่เป็นประโยชน์จนกว่าวันนึงเนี่ยถ้าเขาพร้อมที่จะฟังเนี่ยเดี๋ยวโอกาสมันจะพามาเองเชื่อหรือเปล่าคะว่าคนที่จะมาปฏิบัติธรรมคนที่จะมาฟังธรรมเนี่ยถ้าเราไม่มีบุญเราไม่มีโอกาสเนี่ยมันจะมาไม่ได้มันฟังไม่รู้เรื่องมันจะต้องมีโอกาสมันจะต้องมีจังหวะของมันเพราะฉะนั้นน่ะที่เรามาได้ฟังธรรมตรงนี้ทุกวันนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ยังมีเขาเรียกว่าจิตของเราเนี่ยมันก็ยังไม่มีอกุศลน่ะไม่ต้องเป็นกุศลอะไรมากมายทุกวันนี้คิดอย่างนั้นเลยนะคะไม่ต้องมีกุศลอะไรมากมายไม่ต้องเป็นเทวดาไม่ต้องเป็นนางฟ้าไม่ต้องเป็นพรหมเพียงแค่ไม่อกุศลก็พอแล้วเพราะว่าถ้าจิตของเราไม่อกุศลเนี่ยตกนรกไหมคะเท่านี้เองมันจะไม่หนักแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะต้องได้ดีอย่างนั้นได้ดีอย่างนี้เพราะความอยากของเรานั่นแหละค่ะที่ทำให้เราทำความดียากแต่พอจิตของเราเนี่ยมันวางสบายๆเพียงแค่รักษาใจไม่ให้เป็นอกุศลมันก็พอแล้วทีนี้การรักษาใจให้เป็นกุศลเนี่ยหรือไม่ให้ใจไม่เป็นอกุศลเนี่ยทำยังไงอ่ะสิ่งที่มันง่ายที่สุดแล้วก็ได้บุญเยอะที่สุดเนี่ยถามว่าบุญเนี่ยมีอยู่กี่อย่างในพระไตรปิฎกมี3อย่างคือ1ทาน2รักษาศีล3เจริญภาวนาเจริญภาวนาแล้วทำทานอาศัยอะไรมั้งคะอาศัยวัตถุต้องมีเงินถึงจะทำทานได้ต้องมีเงินต้องมีอะไรอีกต้องมีความรู้ถึงจะทำทานได้ถ้าไม่มีความรู้อ่ะทำทานไม่ได้วิธีธรรมทานชนะการให้ทั้งพวงเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราจะพูดได้ไหมธรรมทานนี่มันต้องลงทุนที่การศึกษาเราจะต้องมีความรู้ค่ะไม่ใช่อยากจะพูดอะไรก็พูดไปหมดไม่มีความรู้ก็พูดคนฟังเขาก็ไม่อยากฟังคนไม่มีความรู้พูดอะแต่คนมีความรู้พูดเนี่ยฟังแล้วมันได้ประโยชน์เขาก็อยากฟังถูกไหมคะเขาเรียกธรรมทาน
สองอย่างเนี้ยต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องมีอะไรอยู่ภายนอกอ่ะถึงจะสามารถที่จะให้ได้เขาเรียกว่าทานส่วนอภัยทานอภัยทานเนี่ยท่านไม่จัดเป็นทานนะคะจริงแล้วอ่ะมันอยู่ในระดับของศีลอภัยทานเนี่ยอยู่ในระดับของศีลศีลเนี่ยจัดเป็นอภัยทานแต่ก็เป็นทานที่สูงที่สุดอะค่ะมันคืออภัยใช่ไหมคะแต่ว่ามันอภัยอะไรคะอภัยอะไรอภัยความโกรธเราโกรธใครอยู่เนี่ยเราต้องยกโทษให้ต้องให้อภัยทีนี้อภัยทานเนี่ยถ้าเกิดว่าเรียนอภิธรรมมาเนี่ยค่ะก็คือความเมตตาอโทสะความเมตตาความเมตตาก็คืออะไรก็คือศีลนั่นแหละคนไม่มีศีลเนี่ยคนมีศีลเนี่ยไม่มีเมตตาไม่ได้ต้องมีเมตตาถ้าไม่มีเมตตาทรมานเลยค่ะโอ้อยากจะกินปลาเป็นแต่ศีลน่ะไม่ให้ฆ่าสัตว์แต่อยากจะกินมันจะทรมานมันจะต่อสู้กันอยู่งั้นน่ะเพราะมันไม่มีความเมตตาแต่พอเรามีความเมตตาเนี่ยอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นตัวแมลงมันก็คือชีวิตหนึ่งแล้วเป็นชีวิตที่โชคร้ายเลยนะไม่ใช่เป็นชีวิตอย่างเรามนุษย์เนี่ยเป็นชีวิตที่มีบุญเอาง่ายๆนะคะอย่างตอนทานข้าวตอนเช้าเนี่ยไอ้เจ้าสุนัขหมาเนี่ยเขาก็จะรู้เวลาด้วยนะตอนกินข้าวก็ไม่มานะพอได้ยินเสียงแกะขนมหรืออะไรเงี้ยแกะมากันเป็นฝูงเลยมันล้อมมองกันตาสลอนหมามองกันตาสลอนเลยมองเงินรอบเลยเราก็จะอ้าปากเอาของใส่ปากนี่เกรงใจหมาเลยเกรงใจหมาไม่กล้ากินกินไปคำหนึ่งก็มองน้ำลายไหลอีกต่างหากเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าหมาเนี่ยเขาก็มีขันห้าถูกไหมคะเขาก็มีตาน่ะตาเขาก็ทบรูปอ่ะที่เรากินอยู่อ่ะมันก็เกิดกามความอยากอะไรเนี่ยคือถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้มันจะสงสารไงเราจะรู้แล้วเออหมาเขามองเราแล้วเนี่ยอยากกินขึ้นมาแต่ถามว่าถ้าเราไม่ให้เนี่ยหมาจะได้กินไหมนี่คือภพภูมิของเขาไงมนุษย์น่ะถ้าทำมาหากินถ้ารู้อยู่รู้เป็นรู้ประกอบอาชีพยังไงมันก็ไม่อดแต่หมาเนี่ยเขาเลือกอะไรไม่ได้เลยนะคะนี่คือภูมิของสัตว์เดรัจฉานจะบอกว่าหมาตัวเนี้ยโชคดีจังเลยเกิดมามีเจ้านายดีเลี้ยงดีแต่ถ้าเกิดมันโชคร้ายล่ะไอ้ตัวที่โชคร้ายมันก็ไม่มีสิทธิ์เลือกเลยนะนี่คือภพภูมิสัตว์เดรัจฉานค่ะไม่มีสิทธิ์เลือกอย่างไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยพาเนนไปทัศนศึกษาดูดีนิดนึงจะบอกไปเที่ยวก็นะทัศนศึกษาบึงฉวาเห็นเสือไหมเสือในกรงพี่อรพินก็ไปพี่หมอพรก็ไปเห็นแล้วสงสารมากเลยนะคือธรรมชาติของสัตว์นะเกิดมาเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในป่าแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าสงสารแบบจับใจหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะมันรู้ว่าคนเราเกิดมาเนี่ยทุกคนมันมีกรรมเป็นของตัวถ้าเสือเนี่ยเขาไม่ได้เคยทำกรรมเอาไว้แบบนี้เขาคงไม่ได้มาอยู่ในกรงแบบนี้ถามในใจนิดนึงเหมือนกันนะว่าเอ้ยแกไปทำผิดอะไรมาวะติดคุกตลอดชีวิตเลยบางทีคนก็ลืมนึกนะคะดูไปยังเล่นเลยเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวที่เรียกเหมียวเหมียวเพราะมันเหมือนแมวเลยนะแต่เข้าไปคงจะโดนกินอะท้องแห้งขนาดนั้นคืออยู่บนโลกเนี่ยมันมีสถานะหลายอย่างไม่ใช่ว่าเราเห็นแล้วเราสลดใจแล้วต้องเศร้าทำท่าทางให้คนอื่นเขาดูด้วยว่าเราเศร้าไม่ใช่มันจะเป็นต้องแสดงอาการให้คนเขาดูว่าเราเศร้าจริงมันไม่ได้เศร้าคำว่าเกิดธรรมะสังเวชเนี่ยมันคือจิตเนี่ยมันเห็นความเกิดแก่เจ็บตาย
เห็นโทษของวัฏสงสารจิตมันเบิกบานนะคะเพราะว่ามันวางจากกิเลสคนละแบบกันนะคะจิตสังเวชนี่ไม่ใช่น่าเศร้าบางคนนี้สมัยก่อนนะคะเดินทางไปทัศนศึกษาหรือไปทำบุญที่ไหนเนี่ยก็จะมีคนหลากหลายไปด้วยกันตลอดอะบางคนก็โอ้โหธรรมะสังเวชเกิดเหมือนจะร้องไห้เห็นสัตว์น่าสงสารน่าสงสารน่าธรรมะสังเวชอันนี้อารมณ์มันไปแล้วนะคะคือแทนที่ว่าธรรมะสังเวชเนี่ยมีสติหรือไม่มีสติธรรมะสังเวชนี่มีสติหรือไม่มีสติมีไหมแล้วคนมีสติร้องไห้ไหมแค่นั้นแหละถ้าเกิดว่าเราอย่างที่ได้บอกว่าถ้าเราศึกษาธรรมะแบบมีหลักการนะคะเราเข้าใจธรรมะเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าแบบนี้มันคือไม่มีสติละเราอาจจะสงสารแล้วมันเอาตัวเองไปอินหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ถามว่าจิตใจแบบนี้ดีไหมก็ดีแต่ว่ามันไม่เป็นปัญญาละอารมณ์มันร่วมไหมคะพอเราเห็นแล้วเราสงสารขึ้นมาอารมณ์เราก็ร่วมไม่ชอบใจสงสารเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องก็คือไปเปรียบเทียบอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้ปัญญามันไม่เกิดกลับเกิดอะไรแทนความเศร้าหมองปัญญามันไม่ได้เกิดนะคะทีนี้ถ้าเกิดคนไม่รู้เนี่ยไปด้วยกันเนี่ยเขาก็จะมองว่าคนที่โอ้โหสงสารสัตว์แต่เป็นคนดีมากเลยไอ้คนที่เฉยๆเนี่ยเด็ดใจร้ายแต่ถ้าเกิดคนที่เข้าปฏิบัติธรรมมาก็เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาก็จะดูออกว่าคนประเภทไหนเนี่ยคือคนที่มีจิตดีเหมือนกันของพวกเนี้ยเราไม่ต้องไปห่วงว่าใครจะดูเราเป็นยังไงนะคะอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆเพราะว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้สนใจคนเห็นอยู่แล้วถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องไปดูว่าใครเขาดูเราเป็นยังไงไม่ต้องไปห่วงใครดูว่าเราเป็นยังไงค่ะเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยต่างคนต่างเกิดแล้วก็ต่างคนต่างสิ้นชีวิตมีแต่บุญกับบาปเท่านั้นล่ะค่ะที่จะติดตามเราไปเราเอาแค่ว่าเราเจอใครเราเจอใครตอนไหนอย่าให้กิเลสของเราเนี่ยมันมีสารเคมีเข้มข้นเกินไปจนไปทำร้ายเขาที่เขาบอกเป็นพิษอ่ะที่บรรยายไปว่ามุดพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยที่ผิดศีลนะคะอย่างพระโสดาบันเนี่ยเขาท่านละสักกายทิฏฐิได้แล้วละศีลัพพตปามาสแล้วก็ละวิจิกิจฉาเพราะฉะนั้นพระโสดาบันเองเนี่ยถึงจะมีกิเลสขนาดไหนมันมีเพดานกั้นอยู่มีตัวกั้นอยู่ไม่ให้กิเลสตัวเนี้ยมันเกินมาเป็นระดับของวีติกัมมกิเลสที่เป็นคือวีติกัมมกิเลสเนี่ยเขาเรียกกิเลสอย่างหยาบอาจจะเป็นความโกรธความโลภต่างๆแต่ว่าความโกรธกับความโลภเนี่ยถ้าเป็นของพระโสดาบันเนี่ยจะไม่เบียดเบียนคนอื่นไอ้เจ้าตัวกิเลสที่เป็นอย่างกลางเนี่ยมันก็ยังแบ่งเป็นสองประเภทนะคะประเภทที่มันสามารถเบียดเบียนคนอื่นทางกายกับทางใจกับประเภทที่มันไม่เบียดเบียนคนอื่นเพราะฉะนั้นพอเราอยู่ร่วมกับคนเนี่ยให้เราดูดีๆว่าไอ้กิเลสของเขาที่มีอยู่เนี่ยมีใครเดือดร้อนกับเขาหรือเปล่าที่เขาทำแต่บางทีเนี่ยเราไปเดือดร้อนกับเขาเองอย่างเช่นเขามีกิเลสอยู่เขาชอบเล่นของเก่าสมมตินักเล่นของเก่าเขามีกิเลสอ่ะคนมีกิเลสอยู่ก็ยังชอบเล่นของเก่าอยู่ชอบสะสมนู่นสะสมนี่แล้วเราก็ไปนินทาเขาว่าเขามีกิเลสเยอะอย่างเงี้ยเราบาปเพราะอะไรทราบไหมพี่หมอมันเป็นเงินของเขาเขายังไม่ได้ขโมยเงินใครมาไม่ได้ไปโกงใครมาอันนี้เป็นความสุขส่วนตัวจากสมบัติของเขาเราไม่มีสิทธิ์เลยนะคะปกติเนี่ยเท่าที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยเราฟังคนคุยกันเนี่ยมักจะล่วงเกินคนอื่นลักษณะแบบนี้เคยเป็นไหมพี่ชิวันเคยล่วงเกินไหมพี่อรพินเคยล่วงเกินไหมมีไหมพี่หมอไม่ชีเคยมีไหมนี่แหละค่ะคือกิเลสอย่างหยาบคือบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องสิทธิส่วนตัวถึงมันจะมีกิเลสอยู่เนี่ยดูคนคนนี้สิ
รวยซะเปล่าแทนที่จะเข้าวัดเอาเงินไปนู่นหมดไปนี่หมดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเนี้ยถ้าเขาไม่ได้ทำผิดอะมุมมองใหม่ของนักปฏิบัติก็คือดีเนอะเขามีบุญเก่าเขามีเงินใช้ขนาดนี้ต้องเปลี่ยนมุมมองพอเราเปลี่ยนมุมมองสิ่งที่เราได้รู้ป่ะคะคืออะไรมันจะเป็นจิตอนุโมทนาค่ะการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยมันจะเจริญแต่คนที่มองคนอื่นในมุมลบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่มีทางปฏิบัติธรรมสำเร็จแม้กระทั่งมุมมองเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆ เพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคือการฝึกจิตเพียงจิตแค่เรามองคนให้เป็นตามความเป็นจริงที่ถูกต้องไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะมาฝึกจิตให้หมดกิเลสอ่ะคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมอ่ะใช่ไหมสมบัติของเขาชื่อเสียงของเขาเกียรติยศของเขาที่เขามีอยู่เนี่ยถ้าตราบใดที่สิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยยังไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ได้ล่วงเกินคนอื่นในศีลทั้ง5ข้ออย่าไปแตะของเขาค่ะสิ่งที่เราทำได้มีอยู่อย่างเดียวคืออนุโมทนาบุญแล้วก็ยินดีในความสุขของเขาเราเอาความคิดของเราเนี่ยการที่เราความคิดของเราเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่คนอื่นเขาเป็นเนี่ยรู้ไหมคะว่ากิเลสตัวไหนมานะเราเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเขาถึงได้บอกว่าถ้าไม่ใช่พระอรหันต์นะคะมันจะมีตลอดเวลาเลยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอยู่นะคะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองถึงหายทุกวันเนี่ยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบตลอดเวลาแล้วไม่รู้ตัวเลยก็เลยตั้งสติดูคนอื่นปุ๊บเขาเป็นก็เห็นตัวเปรียบเทียบอยู่นะแต่ทีนี้เนี่ยก็จะเริ่มยอมรับรหัสที่มาแล้วไอ้ตัวนี้มาอีกแล้วไอ้ตัวนี้มาทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ถ้ามีสติก็จะไม่ไปนั่งเปรียบเทียบยกตนข่มท่านอะไรเงี้ยไม่เป็นเลยค่ะเพราะว่าระวังกรรมเรื่องพวกนี้คนนี้ก็เป็นแบบนี้ฐานะเขาเป็นแบบนี้ฐานะเขาดีเขาสามารถใช้เงินแบบนี้ได้เขามีบุญจบถ้าเป็นชั้นเนี่ยอย่าเอาคำนี้มาใช้เลยถ้าเป็นชั้นเมื่อไหร่เนี่ยมาแล้วค่ะมาไหมพี่หมอถ้าเป็นชั้นเนี่ยถ้าเป็นชั้นเมื่อไหร่น่ะจบเลยค่ะกิเลสวิ่งใส่เรียบร้อยแล้วเป็นวีติกะกรรมกิเลสเริ่มที่จะมีการล่วงเกินคนอื่นทางคำพูดแล้วแต่มันอาจจะยังไม่เยอะอย่างพระโสดาบันเนี่ยคำพูดเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4อย่างที่ผิดศีลใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดนินทาไม่ใช่สิพูดคำหยาบพระโสดาบันเนี่ยละได้แค่โกหกนะคะละได้แค่โกหกนะคะพระโสดาบันพระโสดาบันไม่โกหกแล้วมีอะไรก็จะพูดความจริงพูดตรงๆแต่ก็จะมีสติปัญญาอยู่นะไม่จะตรงตลอดจนเดือดร้อนอะไรกันเพราะมีสติปัญญาอยู่ไม่พูดให้คนเรื่องตรงบางอย่างมันก็เดือดร้อนคนอื่นเขาด้วยเขาก็ไม่ตรงนะคะเขาก็จะแบบว่าอาจจะไม่พูดอย่างตัวเองเนี่ยไม่ใช่พระโสดาบันนะคะสมมติว่ามีคนถามว่าคนคนนี้เป็นยังไงถ้าสมมติว่าคนคนนี้เขาไม่ดีแต่เราก็ไม่อยากพูดขออนุญาตไม่แสดงความคิดเห็นอย่างนี้เลยค่ะก็ดีอะอะไรเงี้ยไม่พูดก็ดีอะมันก็ไม่ใช่บอกเขาไปเลยว่าขออนุญาตไม่แสดงความคิดเห็นบอกตรงๆหัดค่ะอันนี้ไม่ได้ว่าตัวเองเป็นคนดีนะคะหัดอ๋อขออนุญาตไม่พูดแล้วกันรู้แต่ไม่พูดบอกงี้เลยใดครั้งที่มีคนถามความคิดเห็นหลายๆอย่างที่ตัวเองรู้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นโทษเนี่ยจะบอกว่าทราบค่ะแต่ขออนุญาตไม่พูดจบมันสบายใจพูดแล้วจบละไม่ต้องมาอ้ําๆอึ้งๆอะไรไม่เป็นละฝึกค่ะมันต้องฝึกตัวเองทั้งหมดเนี่ยในการแสดงออกทางพฤติกรรมเนี่ยก่อนที่เราจะทำได้มันต้องฝึกใจก่อนในเมื่อเรายังฝึกใจไม่ได้เราก็ต้องเอาพฤติกรรมของเราเป็นตัวนำเป็นตัวนำในการฝึกใจค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจมันก็จะได้เองแต่ตราบใดที่เราฟังอย่างเดียวแล้วเราไม่ฝึกเนี่ยมันไม่ได้ค่ะสองส่อเสียดยุยงส่งเสริมอะไรพวกนี้ค่ะยุให้คนทะเลาะกันคนยุกันคนยุยงส่งเสริมกับคนที่เป็นคนขี้นินทาเนี่ยมันจะมีลักษณะต่างกัน
แต่มันมีข้อเสียทั้งคู่พี่หมอแยกออกไหมถ้าคนขี้นินทาเนี่ยจะมีลักษณะของการนำความดีของคนอื่นขึ้นมาอย่างที่เราพูดสักครู่นี่ค่ะอันนั้นแหละคือนินทาเขามีความดีอยู่อ่ะเขาทำนู่นทำนี่มาเราพูดให้เขาลบหมดเลยโอ้ยทำความดีนี่เหรอโหไม่เห็นดีเลยเอาหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปลบความดีของเขาอ่ะติงก็จะไม่พูดนะคะลบความดีของอื่นถ้าเป็นเกี่ยวกับความดีของใครก็แล้วแต่ก็จะไม่ยุ่งเพราะถือว่ามันเป็นความดีแล้วนะคะเออทำความดีแล้วก็ดีไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดความดีของคนอื่นเนี่ยอันเนี้ยคือนินทาและให้ร้ายให้คนอื่นเขาฟังแล้วเข้าใจผิดทีนี้ไอ้เจ้าตัวที่มันเป็นส่อเสียดนินทาไอ้ส่อเสียดเนี่ยมันก็จะนินทาผสมไปด้วยแหละ อยู่ด้วยกันส่อเสียดคือความปรารถนาดีเหมือนกับในอัปปริหานิยธรรมอัปปริหานิยธรรมเนี่ยพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยส่งวัสกลพามเข้าไปวัสกลพามเนี่ยจะเป็นคนที่มีบุคลิกน่าเชื่อถือคนจะแจ๊ะเข้าไปเป็นส่อเสียดไม่ขึ้นค่ะมันไม่มี power วัสกลพามเนี่ยวัสกลพามหรือเปล่าไม่รู้จำชื่อผิดหรือเปล่าไม่รู้จะสับจะไปสับสนกับที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุเลยสับสนอยู่วัสกลพามนั่นแหละใช่ไหมพี่หมอจำชื่อได้ไหมจำไม่ได้ทีนี้ก็ส่งวัสกลพามเข้าไปวัสกลพามเนี่ยจะเข้าไปผู้เป็นคนดีมากเลยนะคือคนที่สอดเสียดเนี่ยคนอื่นจะมองเป็นคนดีค่ะถ้ามองเป็นคนเลวปุ๊บเขารู้แล้วคนนี้ขี้นินทาเขาจะไม่ฟังจริงไหมถ้าพี่หมอคิดว่าคนนี้เป็นคนขี้นินทาเนี่ยเขาพูดอะไรเราจะไม่เชื่อละมันจะรู้สึกแบบเครดิตมันไม่ได้อะเราไม่อยากฟังแต่คนที่จะยุยงส่งเสริมคนอื่นขึ้นเนี่ยหรือสอดเสียดขึ้นเนี่ยต้องดูเป็นคนดีพอดูเป็นคนดีปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเข้าไปในเมืองแล้วนายทหารแต่ละฝ่ายฉันว่าฉันเห็นเธอฉันสงสารเธอจังเลยเธอทำงานหนักเธอถูกเอาเปรียบเนาะฉันเห็นใจเธอไอ้คนนั้นน่ะที่มันอีกตำแหน่งนึงอ่ะมันดูแล้วไม่เห็นทำอะไรเลยแต่มันได้ความดีความชอบเนาะฉันน่ะสงสารเธอจังไปหานายทหารอีกคนนึงฉันเห็นเธอแล้วฉันเข้าใจเธอจังเลยฉันอยู่อย่างเงี้ยผลเราอยากจะรู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนพูดส่อเสียดทำบาปข้อนี้ดูจากอะไรคะดูจากเมื่อพูดจบลงไปแล้วเนี่ยคนเนี่ยเขาจะเกลียดกันเพราะเขาต้องการผลอันนั้นนะคะวัตถุประสงค์ถ้าเป็นเรื่องงานวิจัยเนี่ยก็เรียกวัตถุประสงค์ต้องการให้คนเนี่ยเกลียดกันและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือขาดสติคำว่าปรารถนาดีสังเกตไหมคะว่าในพุทธศาสนาของเราเนี่ยอยู่ในไหนปรารถนาดีเนี่ยอยู่ในไหนพรหมวิหาร4เมตตาคำว่าเมตตาเนี่ยเมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยก็คือความปรารถนาดีคนที่ปรารถนาดีกับคนอื่นจริงๆเนี่ยฟังแล้วเนี่ยมันจะต้องเกิดจิตใจที่น้อมไปในการทำความดีร่วมกันค่ะความปรารถนาดีจริงๆเนี่ยเมื่อเราฟังคนจบแล้วเนี่ยตัวเองจะตรงนี้วัดตลอดเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีคนเนี่ยปรารถนาดีมาพูดอะไรให้ฟังเนี่ยจะฟังว่าวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยเราฟังแล้วเราเกลียดคนที่เขาพูดถึงหรือว่าเรารู้สึกเราเห็นใจคนที่พูดถึงหรือเราเข้าใจคนที่พูดถึงมากกว่ากันถ้าเกิดว่าเราฟังแล้วเราเกลียดเราฟังแล้วเราไม่เข้าใจคนที่พูดถึงแสดงว่าคนคนนี้กำลังยุเราละให้เราเกลียดคนคนนั้นความปรารถนาดีจะไม่มีทางทำให้คนเกลียดกันค่ะมีแต่ให้เข้าใจจะไม่มีทางพูดให้คนเกลียดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างวัสกลพามเนี่ยเขามีเจตนาที่ให้คนเกลียดกันคนเกลียดกันเลยพอพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยยกทัพมาเกิดอะไรขึ้นเกลียดกันแล้วค่ะมันไม่รักกันเหมือนเดิมอ่ะมันก็มาวัดเนี่ยสมมติว่าวัดกูจวงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ใครไปใครมาก็เป็นยังไงมั่งคะช่วยกันต้อนรับช่วยกันดูแลพอตอนหลังยายนั่นน่ะ
ไปต้อนรับดีฉันไม่เห็นได้อะไรเลยอย่างงู้นอย่างนี้พอคราวหน้าคนมาแกไปดินะไปมั้งคนนั้นทำมั้งอีกคนนึงคิดคนนั้นทำมั้งอย่างเงี้ยไปมาคนที่เสียหายก็คือวัดไม่มีคนดูแลอย่างนี้เนี่ยเอาไหมคะเหมือนกันในการลบของแคว้นวัชีตอนนั้นเนี่ยนักลบเองเนี่ยก็ต่างคนต่างเกลียดกันค่ะไม่มีใครพูดกับใครไม่มีใครทะเลาะ กับใครโดยตรงเนี่ยเอาไหมคะแต่มันกินใจกันไงมันแอบกินใจกันลึกๆแล้วเนี่ยความสามัคคีมันไม่มีเนี่ยคนที่พูดส่อเสียจะมีลักษณะแบบนี้จะมีเป็นคนดูมีเครดิตค่ะคนไม่มีเครดิตส่อเสียดไม่ขึ้นเหมือนกับพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นระดับพระเทวทัตเนี่ยจะไปพูดทูลขอพระพุทธเจ้าให้บัญญัติอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะพระเทวทัตพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตพระเทวทัตก็มาบอกกับพระสงฆ์องค์อื่นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่น่าจะทำอย่างนั้นไม่น่าจะทำอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดการแตกแยกกันของสงฆ์ในตอนนั้นมันต้องมี power อย่างเอาง่ายๆเนี่ยในวัดภูจวงเนี่ยถ้าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยจะส่อเสียดเนี่ยยุให้คนเนี่ยคิดไม่ดีกับพระอาจารย์คนก็เริ่มเชื่อนะคะแล้วจะทำทำไมอ่ะตกนรก อย่างเงี้ยคือคนที่จะส่อเสียดได้มันต้องมี power ค่ะถ้าไม่มี power มันส่อเสียดไม่ขึ้นอย่างสมมติว่าคนธรรมดาแบบว่าไม่มี power อะไรเลยเนี่ยมาพูดยุว่าอย่างงู้นอย่างงี้ก็เอ้ยนี่มันอิจฉากันหรือเปล่าวะพอมาพูดใส่ร้ายให้เราฟังเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอิจฉากันมั้งอะไรมั้งมันจะไม่ขึ้นแต่ว่าผลของการส่อเสียดเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างนินทาเนี่ยผลมันจะได้กับบุคคลค่ะแต่ส่อเสียดส่วนใหญ่เนี่ยมันจะแตกแยกปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นโดมิโนไปถึงงานส่วนรวมสังเกตไหมคะคนคนนึงเนี่ยถ้าเสียชื่อเพราะว่าการถูกส่อเสียดเนี่ยสมมุติคนคนนั้นน่ะมีความสำคัญกับงานใดงานหนึ่งในสังคมเนี่ยคนคนนั้นไม่มี power แล้วทำงานยากนะคะมันไม่ใช่คนคนนั้นเสียหายนะคะหมายถึงสังคมเสียหายเหมือนกับพระเทวทัตที่ส่อเสียดแล้วทำให้พุทธเจ้าเนี่ยทำงานยากขึ้นอ่ะแต่ว่าไม่มีผลกับพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์คุณจะทำบาปขนาดไหนคุณก็บาปกรรมของคุณอ่ะมันเด้งกลับหมดค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่พระโสดาบันเนี่ยยังมีอยู่นะคะแต่ว่าถามว่าไม่ถึงขนาดไปส่อเสียดนะคะแต่บางทีพูดคำหยาบนี่ก็ยังมีอยู่เพราะว่ามันมีความโลภอยู่ไงคะแต่ว่ามันจะไม่เกินเลยอ่ะมันจะไม่ทำถึงขนาดผิดศีลขนาดนั้นนะคะพระโสดาบันที่เหลืออยู่เนี่ยขอโทษทีค่ะไม่มีส่อเสียดไม่มีนินทาเพราะว่าเข้าใจในเรื่องของชีวิตแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือคำหยาบเพราะยังเหลือโทสะอยู่ต้องดูกิเลสที่เหลืออยู่ต้องขออภัยนะคะสิ่งที่ละได้แน่นอนคือตัวของการพูดโกหกแต่ส่อเสียดกับผู้คำหยาบเนี่ยเพ้อเจ้อเนี่ยต้องเป็นพระอรหันต์แล้วด้วยนะเพ้อเจ้อเนี่ยเกิดขึ้นจากโมหะเพราะฉะนั้นคำเพ้อเจ้อเนี่ยจะหมดได้ก็ต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์เท่านั้นค่ะบางทีเราเห็นคนพูดเพ้อเจ้อไงเราก็จะบอกว่าเฮ้ยคนนี้พูดเพ้อเจ้อปฏิบัติธรรมมาตั้งนานแล้วยังพูดเพ้อเจ้ออยู่ก็ต้องหยุดเหมือนกันในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมในฐานะที่เราศึกษาธรรมะมาแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าคำเพ้อเจ้อเนี่ยคนที่เป็นพระอรหันต์เท่านั้นที่จะละได้เราจะต้องไม่ต้องเสียปากของเราที่พูดไปด้วยความผิดเห็นไหมคะพอเราไม่รู้เนี่ยเราก็จะมักล่วงเกินคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวปฏิบัติธรรมมาตั้งนานยังพูดเพ้อเจ้ออยู่อีกแต่คนที่เขาปฏิบัติธรรมมานานเขาก็จะไม่ค่อยเพ้อเจ้อมันมีสติไงคือในขณะไหนก็แล้วแต่ที่คนมีสติขณะนั้นมันก็จะไม่เพ้อเจ้อเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนคนนั้นเขากำลังฝึกอยู่แต่ทีนี้ถ้าเขาเพ้อเจ้อขึ้นมาสมมติถ้าเขาหลุดเพ้อเจ้อขึ้นมานั่นหมายถึงว่าเขาไม่มีสติตอนนั้นแต่มันก็ไม่ได้บาปอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการทำบาปที่มันไม่ได้ล่วงเกินคนอื่นนะคะกิเลสอย่างหยาบเรากำลังพูดเรื่องนี้อยู่กิเลสอย่างหยาบที่มันมีอยู่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปล่วงเกินคนอื่นเขาได้แต่โดยความที่เราเนี่ยไม่ใช่นักปฏิบัติบางทีเราหนูเป็นนักปฏิบัติเนี่ย
เรามักจะล่วงเกินคนอื่นเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเยอะมากแล้วบางทีเนี่ยเราไม่ล่วงเกินคนอื่นมายุให้เราล่วงเกินยังมีเลยเราอะรู้ว่าแบบนี้มันคือล่วงเกินบางคนบอกไม่เป็นไรอาจารย์เอาเลยไม่เป็นไรเขาไม่ว่าอะไรเต๋ก็จะบอกว่าเอ้ยไม่ใช่มันล่วงเกินแล้วเราคิดว่ามันไม่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความระมัดระวังในการล่วงเกินของคนอื่นเนี่ยมันคือจิตที่มีสติเพราะฉะนั้นกิเลสที่มันเป็นกิเลสอย่างหยาบเนี่ยมีอยู่2อย่างคือกิเลสอย่างหยาบที่ผิดศีลกับกิเลสอย่างหยาบที่ไม่ผิดศีลมันขึ้นอยู่กับจำนวนของปริมาณของกิเลสที่อยู่ในใจถ้าสมมติว่าปกติมนุษย์ทุกคนเนี่ยค่ะมีกิเลสหมดเลยที่พูดเขียนในธรรมะบุคคลที่มีกิเลสน้อยบุคคลที่มีกิเลสน้อยก็จะมีความสุขมากบุคคลที่มีกิเลสมากก็จะมีความสุขน้อยบุคคลที่มีกิเลสมากก็จะมีทุกข์มากบุคคลที่มีกิเลสน้อยก็จะทุกข์น้อยบุคคลที่มีสติมากก็จะทุกข์น้อยบุคคลที่มีสติน้อยก็จะทุกข์มากมันวนอยู่แค่นี้เลยค่ะชีวิตของคนมันไม่ไปทางไหนเลยค่ะมันจะขึ้นลงอยู่กับสติมากสติน้อยกิเลสมากกิเลสน้อยตอนไหนที่กิเลสมากก็จะเกิดอะไรขึ้นทุกข์มากตอนไหนกิเลสน้อยก็จะสุขถ้าไม่มีกิเลสคือพระอรหันต์ถ้าไม่มีสติคือคนบ้าถ้าไม่มีสติเลยคือคนบ้ามันจะวนอยู่แค่นี้เองนี่คือความโชคดีของมนุษย์แต่ทีนี้เนี่ยพอเราเจริญสติใช่ไหมคะสติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตรงไหนอะตรงที่ตาเราเนี่ยกระทบกับรูปหูเรากระทบกับเสียงชีวิตปกติเลยทุกวันที่เรามีอยู่เนี่ยพอมันกระทบปุ๊บเนี่ยเราเอาสติเนี่ยตั้งขึ้นมาในขณะที่มันกระทบนั่นแหละค่ะคือการใส่สติให้กับตัวเองทุกวันแต่ถ้าเกิดตากระทบกับรูปหูกระทบกับเสียงจมูกกระทบกับกลิ่นไม่เคยเอาสติระลึกรู้เลยเนี่ยถามว่ามันจะไปสะสมตรงไหนในเมื่อทางเข้าของสติที่มันจะเก็บในตัววิญญาณของเราที่มันจะเป็นอุปนิสัยของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงที่เป็นปัจจุบันถ้าตอนที่ตาเรากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกเรากระทบกลิ่นลิ้นเรากระทบรสเราไม่เคยกำหนดเลยทั้งวันไม่ชี้อ้วนสติมันจะอยู่ตรงไหนมีทางเข้าไหมสติมีไหมคะไม่มีนะมันมีได้เหมือนกันสมมุติว่าคนที่ไม่เคยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเลยศึกษาธรรมะอย่างเช่นฟังธรรมอ่านหนังสืออะค่ะมันก็จะได้สติจากการจำเป็นสัญญาไม่ใช่เป็นปัญญาแต่จนกว่าว่าเราเนี่ยมาเจริญสติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเห็นขณะที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสเกิดความเข้าใจในรูปนามขันธ์5เกิดความเข้าใจในขันธ์5เกิดความเข้าใจในเขาเรียกว่ามีความรู้ในเรื่องของขันธ์5แล้วเนี่ยละสักกายทิฏฐิได้แล้วเนี่ยจิตมันคือเข้าใจในขันธ์5อย่างครบวงจรปุ๊บเนี่ยอันนี้แหละมันถึงจะเป็นอุปนิสัยที่จะสะสมไปทุกวันทุกวันเขาเรียกว่าจิตมันรู้พอมันสะสมเนี่ยขณะที่จิตเนี่ยกระทบกับรูปเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดกุศลเมื่อจิตของเราเนี่ยมีกุศลขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้ที่จิตของเราเนี่ยจะเป็นโมหะถูกไหมคะโมหะเนี่ยกับโมหะเนี่ยกับสติเนี่ยมันอยู่ตรงกันข้ามถ้าสติมันเกิดขึ้นมาปุ๊บโมหะเกิดไม่ได้เมื่อโมหะเกิดไม่ได้ตัณหาก็จะเกิดไม่ได้เมื่อตัณหาเกิดไม่ได้แล้วเนี่ยทุกข์ก็เกิดไม่ได้แล้วมันก็จะสะสมกลับไปที่จิตของเราตามหลักของกรรมขณะที่เราคิดขณะที่เราพูดในขณะที่เราทำแล้วมีสติตลอดเนี่ยการกระทำของเราทั้งหมดทั้งวันมันก็จะกลายเป็นกุศลนะคะก็เวลาหมดนี่เร่งนะตอนหลังนี่เร่งแล้วให้มันสรุปให้ได้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับโยคีทุกๆท่านค่ะในการประพฤติปฏิบัติธรรมบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลาย
ยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ